แล้วแต่มันไม่เห็นจอต้องซื้อจอมาอีกไปแล้วค่ะว่าวายไอโฟนก็บอกว่าประมาณ6องศาหลังจากเดินทางมา16ชั่วโมงเป็นรถบัสที่จะเข้าไปปารีสที่ไปลงที่โอเปร่านะคะส่วนแป๋วก็จะต้องไปที่กาเดเลสค่ะเพื่อที่จะไปต่อรถไฟไปยังออสตบูร์กนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอเพื่อนเราก่อนลองดูผู้คนที่มาต่อด้วยนี่เป็นด้านหน้าของสนามบินนะคะก็จะมีความจริงๆแล้ววันนี้ไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่ค่ะเหมือนก็แบบมันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์มั้งดูเงียบๆอ่ะตอนนี้เรายืนรอรถเมล์อยู่ข้างนอกค่ะอากาศก็จริงๆแล้วกำลังดีนะไม่ได้แบบหนาวมากตอนนี้เราอยู่บนรถบัสเข้าเมืองค่ะตั้งใจว่าจริงๆเราต้องไปนั่งรถไฟต่อที่สถานีการเมืองแปลงการเลสเพื่อที่จะไปยังสตราสบูร์กก่อนนะคะยังไม่ได้เที่ยวปารีสในวันนี้แล้วก็เลยนั่งตัดสินใจนั่งรถบัสซึ่งค่ารถบัสค่าตั๋วบัสนี่คือตั๋วรถบัสค่ะโดยค่ารถบัสในตอนละ 5.7 ยูโรแล้วก็จะได้ตั๋วมินิแท็กกูมาทอย3ใบเรียกมันทิกเก็ตเป็น1เที่ยวก็จะได้ทิกเก็ต357ยูโรค่ะแล้วก็จะไปถึงสถานีกาเดเลสเลยแล้วก็จะนั่งรถไฟต่อไปยังภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศสเดี๋ยวลองดูบรรยากาศตามสนามบินที่กุ้งไข่สนามบินข้างนอกด้วยดีเหมือนอังกฤษเลยเราจะได้เห็นไอ้เครื่องนี้เขาเรียกว่าอะไรนะของคอร์ดโถเห็นแต่ตูดมันค่ะแต่น่าจะมีมุมอื่น